โซเชียลที่ตอนนี้กลายเป็นกระแสสังคมที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการเมืองนำไปสู่เรื่องของการจัดสัมมนาสาธารณะในวันนี้โดยทีมงานปสก.7ค่ะครับผมก็ตอนนี้เราได้เตรียมตัววิดิทัศน์นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับใช่ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเรามีการรวบรวมภาพข่าวค่ะที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะรวบรวมเอาไว้ผ่าน VTR ชิ้นนี้เชิญรับชมค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ VTR ที่เราได้รวบรวมเอาภาพที่มีความสำคัญในแง่การเมืองที่ถูกรวบรวมเอาไว้ผ่านสื่อต่างๆนะคะที่เรานำเข้าสู่งานสัมมนาในวันนี้ค่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเชิญนะครับคุณสุเมธโตเกศรนะครับท่านประธานบสก.7กล่าวรายงานครับเรียนเชิญครับเรียนท่านอภิเษกเวชชาชีวะรัฐมนตรีนะครับท่านท่านคุณฝันและที่อยู่ของทุกท่านนะครับนามของปสก.ผู้เข้าร่วมลงปสก.รุ่น7ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้การจัดสัมมนาในครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อให้รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของการเมือง
ที่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเราได้เห็นภาพสไลด์หนึ่งจะเห็นว่าการเมืองนั้นถูกบันทึกโดยสื่อในรูปแบบต่างๆกันและสื่อเหล่านี้เนี่ยได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองย้อนกลับไปด้วยแต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้สื่อเปลี่ยนรูปแบบไปการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจจะเกิดจากการสื่อโซเชียลที่เปลี่ยนรูปแบบไปจากในอดีตแล้วการสัมมนาตรงนี้เราเลยต้องการให้ผู้วิทยากรผู้ที่เขาอยู่ร่วมในสังคมทางการเมืองแล้วก็โซเชียลที่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มาให้ความรู้กับพวกเราครับซึ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมนั้นท่านจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปครับในนามของบสก.รุ่น7และคณะผู้จัดงานทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านมากกว่านี้ครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณชวรงค์ลิ้มปฐมปาณีค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลางหรือบสก.รุ่น7ขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะเรียนท่านคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจนะครับเจ้าของสถานที่เป็นวิทยากรท่านอาจารย์พิสิทธิ์อาจารย์ปัญญาที่นักธุรกิจแล้วก็ผู้สาวรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่มาสนใจมาร่วมฟังการสัมมนานะครับผมในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางนะครับในกิจการกระจายเสียงวิธีการโทรทัศน์หรือบสก.นะครับรุ่นที่7ซึ่งจัดโดยสถาบันอิสระมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับก็รู้สึกเกียรติแล้วก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับเราก็ทราบกันดีนะครับว่าวันนี้เรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะครับในสังคมขณะนี้นี้ในช่วงเวลาที่เราน่าจะใกล้สู่การเลือกตั้งหรือเข้าสู่โหมดการเมืองแบบปกตินะครับก็มีคำถามตัวใหญ่ๆว่าเมื่อเข้าสู่โหมดการเมืองแล้วเนี่ยพลังโซเชียลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถูกนำไปใช้ในงานทางด้านสังคมนะครับในประเด็นสังคมประเด็นหลายๆเรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคมนะครับโดยเฉพาะยกตัวอย่างเรื่องหวยเรื่องคุณป้าทุบรถเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเราได้เห็นถึงพลังของโซเชียลแล้วก็มีคำถามว่าเมื่อเข้าสู่โหมดการเมืองปกติโซเชียลมีเดียจะมีบทบาทแค่ไหนนะครับแล้วก็จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเรามีวิทยากรที่เรียกว่าครบรอบด้านนะครับที่จะมาให้ข้อคิดข้อเห็นนะครับเพื่อนำไปสู่การถกเถียงกันต่อไปนะครับว่าโซเชียลมีเดียนั้นน่าจะมีบทบาทหรือควรจะมีบทบาทอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เวลาที่สมควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตเปิดการสัมมนาสาธารณะเรื่องพลังโซเชียลเปลี่ยนการเมืองไทยจริงหรือนะครับแล้วก็หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้ก็คงจะเป็นสื่อการสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองที่เป็นประโยชน์นะครับสู่สาธารณะสามารถเปิดมุมมองสร้างความรู้และความเข้าใจต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่กำลังจะเข้าสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตเปิดการสัมมนาณวันนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะและก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราจะนำเข้าสู่งานจัดสัมมนาเวทีสาธารณะในวันนี้สำหรับหัวข้อที่ได้เรียนไปแล้วว่าพลังโซเชียลเปลี่ยนการเมืองไทยจริงหรือครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านผู้ดำเนินการเสวนานะครับคุณพัศวีทิติพรวัฒนคุณนะครับหัวหน้าผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ Voice TV ครับและก็อีกท่านหนึ่งค่ะขอเรียนเชิญคุณนนทกิจกลมกล่องผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์โมโนทเวนตี้ไนน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนนทกิจกลมกล่อมครับผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์โมโนทเวนตี้ไนน์ครับดิฉันพัศวีทิติพรวัฒนกุลผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ Voice TV ค่ะครับวันนี้ห้องเล็กเลยโอ้โหคุณน้าปากข้างมากนะมากจริงๆนะฮะวันนี้หลายคนสนใจเพราะว่าเป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในกระแสเลยนะฮะทั้งพลังโซเชียลทั้งการเมืองไทยวันนี้ดูกันหน่อยว่าแบบพลังโซเชียลเนี่ยเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมาแล้วนะฮะ
แต่วันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนการเมืองไทยได้หรือไม่เดี๋ยวติดตามกันค่ะช่วงแรกนะคะก็ขอเรียนเชิญวิทยากรผู้มีเกียรตินะคะที่เข้าร่วมสัมมนาสาธารณะในวันนี้ค่ะท่านแรกค่ะเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียนเชิญด้านนี้ค่ะครับเรียนเชิญครับท่านต่อไปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะปริญญาเทวานฤมิตกุลค่ะเป็นเชิญท่านอาจารย์ครับท่านต่อไปนะคะคุณธุรกิจแสวงสุขนะคะคอลัมนิสต์เจ้าของนามปากกาใบตองแห้งค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณกราบคาราหะโรจนพันธ์นะคะผู้ก่อตั้งโครงการดีซิงค์ไทยแลนด์ค่ะครับในวันนี้นะครับทั้ง4ท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในการสัมมนาสาธารณะนี่เราแบบว่าเป็นสัมมนาสาธารณะที่สบายสบายดิฉันนี่เป็นผู้หญิงคนเดียวบนเวทีนะคะสวยที่สุดโอ้วันนี้ยกให้1วันสวยที่สุดวันนี้นะฮะวันนี้อย่างที่บอกว่าหัวข้อของเราก็คือพลังโซเชียลเปลี่ยนการเมืองไทยจริงหรือคำถามวันนี้เราต้องหาคำตอบอย่างแรกเลยจริงหรือไม่ตอนท้ายเดี๋ยวต้องมาสรุปกันหน่อยนะเพราะว่าเราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยสังคมเปลี่ยนไปพอสมควรจะได้ข้อสรุปหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็เคลื่อนไหวเร็วนะคะเช่นว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันไม่ว่าจะเฉพาะนักศึกษาหรือว่าอายุอานามจะมากหน่อยหรือกลางหรือสูงส่วนใหญ่บอกว่าไม่ดูทีวีแล้วใช่นะคะไม่ดูทีวีสมาร์ทโฟนหมดใช่นะคะดังนั้นวันนี้เรื่องของโซเชียลเรื่องของการเมืองเราจะนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งนั่นไงไม่หรือเปล่า อันนี้เกี่ยวนั่นไงมาแล้วไงถามที่เกิดข้อนี้ยังไม่เปลี่ยนหัวข้อยังไม่เปลี่ยนนะคะต้องเดี๋ยวให้อาจารย์จัดเต็มเลยครับวันนี้วันนี้เราเริ่มต้นการพูดถึงเรื่องการเมืองแน่นอนเริ่มต้นที่คุณอภิสิทธิ์ก่อนดีกว่าเรื่องของนักการเมืองกับโซเชียลมีเดียเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะเห็นการหยุดนิ่งไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียกับนักการเมืองสถานการณ์วันนี้คุณอภิสิทธิ์มองอย่างไรบ้างครับพ่อเขาบอกว่าพลังโซเชียลเปลี่ยนการเมืองไทยจริงหรือค่ะผมก็พูดสั้นๆว่าจริงจริงยังไงคะคือเรื่องของการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับทางความคิดการต่อสู้ทางความคิดก็อิงอยู่กับเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการรับข้อมูลข่าวสารมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันก็มีผลให้การเมืองต้องเปลี่ยนอยู่แล้วประเด็นที่น่าสนใจจริงไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจริงหรือไม่จริงประเด็นอยู่ที่ว่ามันเปลี่ยนเป็นลักษณะไหนยังไงอะไรที่เป็นคุณอะไรที่เป็นโทษนะครับผมก็จะเสนอประเด็นหลักๆนะครับว่า2เรื่องที่โซเชียลมีเดียน่าจะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการของการเมืองก็แยกเป็นในช่วงระหว่างการเลือกตั้งกับที่ไม่มีการเลือกตั้งเอาที่ไม่มีการเลือกตั้งก่อนนะครับรู้สึกว่ายังนานใช่ไหมไม่เหนื่อยเอาก็บอกแล้วนะคะกุมภาพันธ์ปี62นะคือเราจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยพลังของโซเชียลมีเดียเป็นตัวที่สร้างกระแสทางการเมืองได้เป็นชัดเจนนะครับผมไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์อธิบายกันว่าเพราะว่าส่วนทุนถูกทุกคนเข้าถึงมีอะไรต่างๆมากมายแต่เราดูสิครับว่าในช่วงสมมติว่าเราดูข่าว 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับตัวที่เป็นตัวกำหนดว่าอะไรจะอยู่ในกระแสข่าวมันก็คือโซเชียลมีเดียครับนะครับมี2ท่านนี่มาจากสถานีโทรทัศน์นะครับวันนี้มันเริ่มกลับหัวกลับหางจากสัก 2-3 ปีก่อนแล้วมั้ง 2-3 ปีก่อนนี่คนเอาข่าวจากสื่อหลักไปแบ่งปันกันในโซเชียลมีเดียวันนี้ผมเห็นพวกคุณนะเอาโซเชียลมีเดียเป็นตัวนำเอาฟีดมาอ่านนั่นแหละเอาคลิปมาเล่นใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวที่เป็นรูปธรรมที่สุดครับว่าวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคำว่าสื่อหลักเนี่ยมันเป็นสื่อหลักหรือเปล่ามันกลายเป็นสื่อดั้งเดิมส่วนสื่อโซเชียลมีเดียสื่อใหม่อาจจะกลายเป็นสื่อหลักนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นรูปธรรมทีนี้พอโซเชียลมีเดียมาเป็นสื่อหลักแปลว่าอะไรก็แปลว่าคนที่เคยมีบทบาทในการบ
ริโภคสื่อกลับกลายเป็นมีโอกาสที่จะมีบทบาทเป็นผู้ผลิตสื่อซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยปรากฏการณ์ทางการเมืองที่จะได้รับผลกระทบก็มีหลายอย่างนะครับข้อดีที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือวันนี้โอกาสของการที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องอยากจะจุดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่จะอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสื่อตัวนี้สามารถที่จะทำได้ค่อนข้างง่ายกว่าในอดีตเมื่อก่อนนี้ถ้าสื่อหลักไม่เล่นด้วยก็จบวันนี้เนี่ยสื่อหลักไม่เล่นด้วยอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวผู้มีอำนาจเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับถ้าโซเชียลมีเดียเนี่ยเดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นอย่างยุคปัจจุบันอะไรนะครับเสื้อดำนาฬิกานะครับคุณป้าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียผมไม่แน่ใจว่าเรื่องราวจะเป็นแบบนี้ไหมครับนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกว่าเป็นคุณมหาศาลแล้วก็ถ้าหากว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะใช้กลไกตัวนี้ในแง่ของการตรวจสอบในแง่ของการระดมพลังเพื่อต่อสู้เพื่อความถูกต้องนะครับผมว่าเป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีความสำคัญมากทีนี้ในอีกด้านหนึ่งแน่นอนนะครับที่เราก็ต้องระมัดระวังก็อาจจะไว้พูดทีหลังดีกว่าไอ้สิ่งที่ต้องระมัดระวังส่วนในส่วนของการเลือกตั้งประเด็นก็อยู่ที่ว่าผมมองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าสำหรับประเทศไทยเมื่อไหร่นะเอาว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ห่างจากการเลือกตั้งครั้งเดิมไม่ต่ำกว่า6-7 ปี6-7 ปีอาจจะมากกว่านั้นนะครับจะเป็นครั้งแรกที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยจำนวนประมาณ 5-6 ล้านคนไม่น่าถึงว่าตลาดเกิดกันน้อย เกิดกันน้อยลงอาจจะยังพอได้อยู่เพราะมัน18ปีที่แล้วนะครับอาจจะเกือบ7ล้านคนนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมืองการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองถ้าดูจากประสบการณ์ของประเทศอื่นเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าโซเชียลมีเดียจะกลายเป็นสมรภูมิการต่อสู้หลักไปแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ผมว่านักการเมืองก็นั่งคิดอยู่แน่ๆว่าในวันนี้ถ้าเปิดเวทีปราศัยจะมีคนมาฟังนะครับFacebook Live นี่น่าจะได้มากกว่าหลายเวทีรวมกันครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะผมก็ไม่รู้จะให้เวลาผมเท่าไหร่ก็อยากจะพูดในแง่ว่าสรุปเนี่ยบวกลบเป็นยังไงมีทั้งสองด้านมีทั้งสองด้านอยู่แล้วนะฮะอย่างเราเห็นกระแสโจทย์ใหญ่ก็คือว่าตอนนี้มันเป็นพลังที่จะมาเป็นกระแสหลักกระแสหลักทั้งในแง่ของการกำหนดประเด็นทางการเมืองเป็นเครื่องมือที่สามารถระดมพลังทางการเมืองแล้วก็จะเป็นสมรภูมิการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองทีนี้ถัดมาที่อาจารย์บ้างเดี๋ยวมาดูกันทั้งคุณประโยชน์และก็โทษจากคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันต่อว่าจะเป็นอย่างไรถามอาจารย์วิญญาณอย่างนี้ฮะว่ามุมมองอาจารย์ปัจจุบันนี้อาจารย์เห็นยังไงระหว่างสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียกับเรื่องของการเมืองณวันนี้ครับเอาไงดีพูดก่อนสัก10 นาทีก่อนไหมฮะหรือว่าจะเสวนาไปเรื่อยๆเพราะผมเตรียมสไลด์มานิดหน่อยเอาอาจารย์เกินก่อนเกินก็ได้ค่ะเอาเป็นภาพรวมอาจารย์10 นาทีอาจารย์10 นาทีนะครับคือผมคิดว่านี่ฮะเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เรามาสู่ยุคสมัยที่4นะครับของอารยธรรมนะครับของมนุษยชาตินะครับที่บอกว่าไทยแลนด์4.0เนี่ยจริงๆมันคืออะไรนะครับรัฐบาลพยายามจะบอกเป็นนวัตกรรมก็จริงนวัตกรรมมันมีมาทุกยุคนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่มีนวัตกรรมแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนยุคสมัยอยู่แล้วนะครับการเกิดขึ้นของเคียวหรือคันไถก็เป็นนวัตกรรมในยุคเกษตรกรรมนะครับการที่เรามีนวัตกรรมในการเรียงพิมพ์ก็เป็นเทคโนโลยีของยุคอุตสาหกรรมนะครับจากเดิมต้องคัดลอกเป็นเล่นๆใช่ไหมฮะคือทุกยุคมันมีนวัตกรรมหมดนะครับความจริงรัฐบาลบอกว่า 1.0 นี่คือเกษตรกรรมนะครับ 2.0 นี่คืออุตสาหกรรมเบา 3.0 คืออุตสาหกรรมหนักแล้ว 4.0 คืออะไรบางอย่างนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยทุกวันนี้นะครับมีมือถือมีโซเชียลนะฮะความจริงก็พูดกันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ 4.0 นี่คืออะไรนะครับความจริงผมเข้าใจว่ารัฐบาลก็อาจจะเอาจากของอัลวินทอฟเลอร์มานะครับตอนที่เขียนเติร์ดเล่มอวิทอฟเลอร์เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับหลังจากที่บริษัท Apple นะครับได้วางจำหน่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Personal Computer หรือ PC นะครับเมื่อปี1975เนี่ยนะครับมันก็เกิดยุคใหม่คือยุค
ที่ข้อมูลมันถูกเก็บไว้ในรูปแบบของดิจิทัลไฟล์ได้จากเดิมข้อมูลมันเก็บไว้ไหนฮะเป็นกระดาษอย่างเดียวใช่ไหมครับพิมพ์ดีดเอาใช่ไหมฮะพอเก็บเข้าสู่ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาแก้ไขกี่ครั้งก็ได้นะครับคนพูดแบบนี้เนี่ยคนที่เขียนวินิพนธ์จะเข้าใจดีนะครับเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจว่าสมัยอาจารย์พิสิทธิ์คงเป็นวินิพนธ์แบบพิมพ์ดีดอยู่มั้งใช่ไหมอาจารย์ผมกับคุณก็หากันไม่กี่ปีหรอกผมก็ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันเอาละแต่ยังเป็นฟอนต์พีดีซึ่งเริ่มอยู่นะนะเป็นแผ่น5นิ้วใช่ไหมจ๊ะแผ่นท้องฟ้าใส่ถ้าพิมพ์ดีต้องข้างนู้นนะนี่แน่นอนเลยในยุค2020คือทำไมก่อนจะแก้งานเนี่ยมันแก้งานมันแก้ไม่ได้นะมันต้องแก้ทีละหน้าถ้าได้ดีคือต้องแก้จบในหน้าเดียวถ้าแก้เยอะมันจะดันหน้าอื่นไปใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยข้อมูลมันเก็บดีเท่าไฟล์มันเรียกเข้ามาแก้กี่ครั้งก็ได้ส่งต่อก็ง่ายพอส่งต่อมันเล็กปุ๊บก็ส่งง่ายจากส่งตามสายก็กลายเป็นส่งโดยไม่มีสายนั่นแหละครับคือการเกิดขึ้นยุค40นะครับรัฐบาลไปบอกว่า2020คืออุตสาหกรรมเบาสังคมอุตสาหกรรมหนักเนี่ยผมว่าคาดเคลื่อนไปจากทางสากลเขาบ้างนะครับเพราะนับกันว่า 1.0 นี่คือเกษตรกรรมนะครับเมื่อมนุษย์จากเดิมนะครับเราหาของป่าล่าสัตว์แล้วก็ลงหลักปักฐานเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับก็เริ่มต้นเกิดสังคมเกิดการปกครองเกิดกฎหมายเกิดเทคโนโลยีตามมานะครับ2020คือเมื่อเกิดวิทยาศาสตร์และเกิดอุตสาหกรรมนะครับแล้วเมื่อเริ่มยุคคอมพิวเตอร์ PC นะครับก็คือเกิดยุคคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เกิดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้ว 4.0 เริ่มต้นเมื่อไหร่ครับปีที่แล้วเนี่ย iPhone วางจำหน่ายคนไทยเรียก iPhone X ใช่ไหมครับความจริงต้องอ่านว่า iPhone Xนะครับที่น่าประหลาดใจคือ X เป็นเลขโรมันใช่ไหมครับที่น่าประหลาดใจคือทำไมถึงต้องเป็น10ในเมื่อ iPhone 9ยังไม่ได้วางเลยพอ iPhone 8แล้วข้ามไป10ได้ไงใครตอบได้บ้างนักศึกษานั่งอยู่หน้าเนี่ยใครตอบได้ไหมคะครบรอบ10ปีนะครับ iPhone วางรุ่นแรกนะครับปี2007นะครับเมื่อถึง2017ก็ครบ10ปีก็เลยเฉลิมฉลองด้วยการออก iPhone 10แล้ว iPhone 10ออกมานะครับแล้ว iPhone เนี่ยตัวย่อของตัว i มันคืออะไรอะไรคือ iPhone อีเมล e ย่อมาจากนี่อีเมลอยู่ยุคของคอมพิวเตอร์นะครับอีเมลคืออิเล็กทรอนิกส์เมลแล้ว iPhone i ย่อมาจากอะไรมันทำอะไรได้บ้างครับคือสมัยก่อนจะมี iPhone เนี่ยเราจะเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องเปิดคอมพิวเตอร์นะครับต้องต่ออินเทอร์เน็ตเปิดโมเด็มแล้วก็พอเปิดเว็บไซต์ปุ๊บก็ต้องพิมพ์ URL ไป http://www ก็ใส่เข้าไปใช่มั้ยครับปัจจุบันคือเราเปิดปุ๊บไม่ว่ายี่ห้ออะไรที่เป็นสมาร์ทโฟนปัจจุบันมันคือเปิดปุ๊บเราเข้าเน็ตทันทีเลยมือถือมันออนไลน์ตลอดเวลาตัว i ย่อมาจากอะไรฮะอินเทอร์เน็ตโฟนนะครับการเกิดขึ้นของ iPhone คือการเริ่มยุค 4.0 ฮะคือเอาอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับอินเทอร์เน็ตมาอยู่บนมือถือนั่นหมายถึงทุกคนก็เรียลไทม์ตลอดเวลานะครับในการเชื่อมต่อกับมนุษย์คนอื่นๆที่พกมือถือแบบเดียวกันแล้วประการสำคัญมากคือราคามันถูกลงนะครับกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วจนกระทั่ง 2,000 บาทหมายถึงว่าไม่ได้ iPhone ถูกลงครับอาจารย์ผมหมายถึงว่ายี่ห้อสารพัดเนี่ย iPhone ไม่เคยถูกลงเลยแต่ว่าหมายถึงว่ามันเกิดยี่ห้อต่างๆ 2,000 บาทปัจจุบันมันก็เล่นไลน์ได้แล้วเข้าเน็ตได้แล้วนั่นหมายถึงว่าทุกคนสามารถเข้าถึงมาได้จากมือถือเครื่องแรกของอาจารย์นะครับเครื่องละแสนอาจารย์พกทีนี้ใช่ไหมติดไหมแล้วคุณอาทิตย์โทรออกได้เดียวใช่ไหมใช่ไหมต่ออย่างเดียวเครื่องเป็นแสนปัจจุบันเนี่ยมันแค่ไม่กี่พันมันก็สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วพอคำจริงลำพังเพียงมือถือยังอินเทอร์เน็ตโฟนอย่างเดียวนะครับก็ยังไม่เริ่มยุคนี้ได้นะครับแต่ก่อนนั้นหนึ่งปีเนี่ยนะครับนักศึกษาฮาร์วาร์ดคนหนึ่งชื่อมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับเขาก็คิดเฟซบุ๊กออกมานะครับปี2006นะก่อนหน้า iPhone มันก็มารับกันพอดี Facebook มันคืออะไรครับความจริงการที่ผู้อ่านสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์หรือตั้งกระทู้เนี่ยมันก็มีมาระยะหนึ่งแล้วในกระทู้พันทิปเป็นต้นเว็บบอร์ดต่างๆเป็นต้นแต่ว่ามันต้องมีแอดมินอ่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเขียนซอร์สโค้ดต่างๆนะครับการเกิดขึ้นของ Facebook คือทุกคนเป็นแอดมินหมดจากที่มีสื่อกับผู้บริโภคสื่อมันกลายเป็นทุกคนเป็นสื่อได้หมดนะครับคือการเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะ Facebook นั้นเนี่ยไม่เป็นแต่เพียงการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพนะครับโพสต์คลิปได้แล้วล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนคือไลฟ์ได้น
นะครับถ้าหากว่าเทคโนโลยีไลฟ์นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กปล่อยมาเร็วกว่านี้นะครับเพียงแค่ปีเดียวนะครับปัญหาเรื่องของสื่อทีวีดิจิทัลซึ่งไปขอกับกสทช.ที่ต้องมาฟ้องร้องกันเนี่ยก็จะไม่เกิดก็คนจะประมูลน้อยกว่านี้มากนะครับเพราะว่านั่นคือการเกิดขึ้นของการที่คนในวงการเขาคาดเดาว่าดิจิทัลทีวีคือยุคใหม่ซึ่งผิดยุคใหม่มันคือยุคโซเชียลมีเดียนะฮะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับสมัยอาจารย์บริสิทธิ์เริ่มเล่นการเมืองเนี่ยจะมีกล้องตั้งอยู่สัก5กล้องเท่านั้นช่องเมน3 5 7 9 11 ITV ค่ะนะฮะก็มีแค่นี้ปัจจุบันกล้องเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะฮะถ่ายทอดสดอยู่นะครับอยู่ใกล้กับเพื่อนด้วยนะเพราะขนาดเล็กนะก็คือไลฟ์อยู่ใช่มั้ยฮะอย่างงี้นะครับอันนี้คนดูเยอะสุดอันโน้ตเนี่ยอันนึงยังถ่ายทอดไม่ได้นะใช่มั้ยถ่ายทอดได้แล้วได้ยังสดได้ยังอันนี้สดได้อันนี้สปริงสดอยู่อันนี้สำนักข่าวอิสราสดอยู่ค่ะครับคือนี่คือยุคใหม่ของเรานะครับแล้วทีนี้มันก่อให้เกิดอะไรความจริงไม่ต้องมีสไลด์ก็ได้นะครับเพราะว่าจะเดี๋ยวจะความจริงมีภาพให้ดูบางภาพนะครับคือประเด็นคือว่าเราสามารถที่จะทำให้สังคมเนี่ยนะครับส่งข่าวสารข้อมูลกันได้นะครับโดยทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวได้ดังนั้นหูตาต่างๆเนี่ยจากเดิมซึ่งมันจำกัดอยู่แค่ผู้รายงานข่าวนะครับของสำนักพิมพ์และสำนักข่าวจำนวนจำกัดปัจจุบันทุกคนสามารถเป็นผู้สื่อข่าวสารได้หมดคือผู้เสพสื่อผู้เป็นสื่อกลายเป็นคนเดียวกันนะครับแล้วด้วยเครื่องมือไลฟ์กับถ่ายได้เนี่ยโพสต์ได้มันกลายเป็นสื่อที่ส่งพลังมากนะครับล่าสุดคืออะไรครับที่เราว่ามีวัยรุ่นใช่ไหมครับไปเฉียวนะครับพอเล่นมือถืออยู่อันนี้ก็เป็นข้อเสียใช่ไหมฮะเล่นมือถือขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเฉียวซาเล้งก็เลยโมโหนะฮะพอล้มปุ๊บก็มาถีบนะครับพอเราดูคลิปปุ๊บเราก็รู้เลยว่าไม่ใช่แค่ถีบนะฮะพอคุณลุงคุณตาหรือคุณลุงดีฮะอายุ82นะครับล้มลงไปที่พื้นแล้วยันตามไปต่อยนะครับระหว่างนั้นไม่ได้เล่นมือถือแต่ก็เห็นว่ากำลังจับมือถืออยู่นะครับคือหมายถึงว่าความจริงมันจะเราจะอยู่ด้วยความจริงมากขึ้นนะครับเรามีกล้อง CCTV มากขึ้นในราคาที่ถูกลงเพราะเทคโนโลยีดิจิทัลแต่ว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือกล้อง CCTV ที่เคลื่อนที่ต่อเวลาดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเราสามารถมองเห็นกันได้เนี่ยไอการกระทำซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเอาเห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบคนอื่นหรือทำผิดชัดๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำได้น้อยลงนะครับสังคมจะถูกมีการสอดส่องตรวจสอบกันมากขึ้นพลังของเรื่องที่เกิดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของนาฬิกาของท่านรองนายกนะครับถามว่าเริ่มต้นจากสื่อกระแสหลักหรือเปล่าไม่ใช่จากเพจหนึ่งใช่ไหมครับก็คือ CSILA นะครับซึ่งเพจนี้ก็เป็นที่รู้จักมีบทบาทมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ impact ก็ยังไม่มากนะครับจนกระทั่งมาเรื่องของนาฬิกาท่านนายกนะครับถามว่าลำพังเพียงแอดมินของเพจอันนี้นะครับจะสามารถมีข้อมูลได้ขนาดนี้ใช่หรือว่านาฬิกามีทั้งหมดตั้ง25เรือนนะครับใส่ในวาระต่างๆแล้วเป็นยี่ห้ออะไรบ้างราคากี่บาทรู้หมดเลยเนี่ยกระทั่งรวมเงินได้มันเป็นมูลค่าทั้งหมด39ล้านบาทบอกได้หมดนะครับว่าใส่ในช่วงไหนเวลาไหนบ้างความถี่นะครับก่อนเป็นรัฐบาลมีความถี่มากน้อยยังไงบอกได้หมดเลยลำพังเพียงคนเดียวทำไม่ได้นะครับทราบไหมครับเขาทำยังไงเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า cloud sourcing cloud sourcing ก็คืออะไรครับเขาเปิดแพลตฟอร์มหลังใหม่ไว้นะครับใครมีภาพใครมีข้อมูลส่งมาความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับองค์กรการบินและอวกาศของสหรัฐอเมริกาคือ NASA เขาทำมานานแล้วนะครับเขาเปิดให้นักดาราศาสตร์สมัครเล่นทั่วโลกนะครับช่วยกันหาดาวหาวัตถุหาต่างๆแล้วแต่โจทย์จะให้นะครับแล้วจริงๆประวัติศาสตร์ของความรู้เรื่องดาราศาสตร์ก็มาจากมนุษยชาติทั้งโลกนะครับช่วยกันคราวนี้เรื่องนี้มันก็มาถึงในชีวิตของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยกันนะครับแล้วมันมีพลังยิ่งกว่าคนไม่กี่คนอย่างแน่นอนนะครับแล้วประเด็นที่สำคัญมากคือว่าถ้าหากเป็นยุคก่อนนะครับยุคของคุณใบตองแห้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะดูว่าในการของรองนายกนะฮะใส่ยี่ห้ออะไรบ้างย้อนหลังไปเนี่ยยังมากก็ดูภาพ
ที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับจะมาขยายดูเนี่ยนาฬิกาที่โผล่แขนเสื้อมานาฬิกาอะไรดูสิฮะโผล่มาเนี่ยเป็นที่ห้องอะไรไปดูในบัญชีทรัพย์สินผมได้ผมแสดงคือใส่นาฬิกาแพงไม่มีปัญหาถ้าแสดงในบัญชีทรัพย์สินค่ะเราไม่ติดใจในข้อนาฬิกาแพงใช่ไหมครับเลยสงสัยบ้างว่าเงินเดือนรองนายกทำไมแพงจังนาฬิกาไม่ว่าไปนะแต่ที่หนักกว่าคือไม่ได้แสดงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากไปขยายดูในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันขยายไม่ได้หรอกนะครับมันภาพมันแตกมันเป็นภาพพิมพ์เนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหขยายปุ๊บเนี่ยพอดีท่านก็ชอบใส่มือขวาใช่ไหมครับก็ยกขึ้นยกลงใส่มือขวาเนี่ยพอไปมอบรางวัลแขนโผล่จับไม้แขนโผล่นะฮะทำอะไรก็แขนโผล่หมดก็ดูได้หมดเลยว่ายี่ห้ออะไรย้อนหลังบ้างนะครับอย่างอาจารย์วิสิทธิ์นี่อาจจะแต่ในการมือซ้ายไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่าใส่นาฬิกาอะไรก็ยากก็จับได้ทันได้ยากหน่อยเรื่องนาฬิกานี่พี่ถึงไม่ใส่เลยใส่ไหมพกแขนเสื้อด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ถ้าหากไม่มียุค 4.0 เนี่ยนะครับคือยุคที่ข้อมูลมันไร้สายมันเก็บอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลไฟล์อยู่บนเมฆแล้วทุกคนก็เชื่อมต่อกันอุปกรณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยราคาที่มันถูกลงจนเข้าถึงส่วนใหญ่ถ้าไม่มียุคสมัยนี้ขึ้นมานะครับเราไม่สามารถจะทำได้เพราะภาพเนี่ยนะครับภาพในตอนเริ่มต้นของภาพดิจิตอลเนี่ยนะครับภาพไม่ได้คมอะไรเลยนะครับแค่ไม่กี่พิกเซลไม่กี่ล้านนะครับแต่ว่าพื้นที่เก็บข้อมูลมันใหญ่มหาศาลนะครับทำได้อันแรกตอนผมเป็นอาจารย์นะครับไม่สามารถเก็บภาพเดียวที่ถ่ายจาก iPhone ได้ซ้ำไปในตอนนี้แต่เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลมันดีขึ้นเรื่อยๆเล็กลงใช่ไหมครับนั้นเนี่ยภาพก็คมชัดขึ้นแล้วเราก็สามารถดูย้อนหลังได้ไว้ง่ายคือพลังของเทคโนโลยีนี้นะครับโดยโซเชียลคือประชาชนเนี่ยเป็นสื่อเองเนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้เราคือเราเป็นสื่อกันหมดครับเราสอดส่องหมดนะครับไม่ใช่เพียงแต่นักการเมืองแต่ว่าพฤติกรรมของประชาชนบางคนนะฮะหรือว่าในทุนอันนี้พูดเรื่องสดับนะฮะกรณีของเสือดำไปได้ทุกเรื่องจริงมันคือพลังจริงนะเรื่องของเสือดำเนี่ยนะครับพอมีการอธิบายว่านี่เป็นการคือเขาโพสต์นี้นะครับว่านี่เป็นการไปทุ่งใหญ่ในสวนครั้งที่สองนะครับแก่จะตายอยู่แล้วก็ขอมาพักผ่อนบ้างท่านคุณเฟรมชัยกันให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วก็เขาก็มาโพสต์นะครับด้วยข้อความก็มีคนไปตามดูเลยครับในเฟซบุ๊กนะครับของคนขับรถนะครับก็โพสต์ภาพเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับว่าเป็นภาพที่นั่งกันอยู่มีนายพงนายพานนะครับกลางแคมป์อยู่ในป่านะครับไม่ใช่ทุ่งใหญ่หรอกที่อื่นก็มีคนเขียนถามไปทำอะไรพี่ไปเที่ยวป่าล่าสัตว์นะอย่างเงี้ยครับคนก็ไปตามดูได้นะครับหรือคนสงสัยว่าเสื้อแจ็คเก็ตของคุณเปรมชัยทำไมมีแปะเห็นไหมครับมีที่บ่ามีแถบปักเอาไว้คนก็ไปค้นดูในเน็ตครับอ๋อมันคือชูตติ้งสเวตเตอร์ชูตติ้งแจ็คเก็ตสำหรับคนที่ยิงปืนนะครับเพื่อระลองประทับบ่านะครับมันก็มีเรื่องนี้หมดเลยทุกคนไปดูว่าให้ไอ้ธรรมาภิบาลบริษัทภิบาลของอิตาเลียนไทยเดอะแมนเขียนว่าไงคนก็ไปดูในเน็ตผมก็เข้าไปดูนะฮะก็เขียนไปเลยนะครับว่าบริษัทจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ข้อ6นะครับข้อ 1.6 นะครับผู้บริหารต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงี้ยเราก็เข้าถึงได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วการแสดงออกนะครับสมัยก่อนเนี่ยทำกราฟฟิตี้ประท้วงปิดโปสเตอร์ประท้วงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรใช่ไหมแต่ก่อนมันต้องมีคนต้องมีสื่อมวลชนไปเห็นแล้วถ่ายรูปออกมาปัจจุบันครับเจ้าตัวพ่นเสร็จปั๊บนะครับถ่ายออกมาแชร์ใน Facebook มันกระจายไปเลยตัวที่ไม่ต้องสนใจเลยนะครับว่าสื่อมาช่วยไหมเพราะพอมันกระจายแล้วสื่อนั่นแหละครับจะไปกระจายต่อทีค่ะดังนั้นการพ่นกราฟฟิตี้เนี่ยไม่เคยมียุคไหนนะครับที่มันจะมีบทบาทแหมเสียดายไม่ได้เอาขึ้นจอให้ดูนะมีมันๆเยอะเลยนาฬิกามั่งอะไรมั่งเสือดำนี่นะครับไม่เคยมีก่อนนะฮะต้องพ่นก็ได้ทำเลยใช่นะครับคือเลยเห็นว่ารูปแบบในการแสดงออกของการมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีอย่างมากมายแล้วก็คือคำถามว่าเสือดำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทำไมเป็นเรื่องใหญ่นะครับแค่เสือดำหนึ่งตัวแน่นอนครับเป็นสัตว์อนุรักษ์เป็นสัตว์สงวนก็เป็นเรื่องใหญ่แหละนะครับแต่ว่าเรื่องที่ใหญ่กว่าเสือดำหนึ่งตัวที่เป็นสงวนเพราะอะไรครับเพราะว่าสังคมไทยนะครับคนซึ่งติดตามข่าวนี้อยู่นะครับคนซึ่งเล่นโซเชียลมีเดียอยู่ได้เกิดความหวั่นเกรงขึ้นมาว่าจะเกิดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งหนึ่ง
จะเกิดเหตุการณ์ที่คนรวยคนมีเงินจะรอดพ้นจากความผิดอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับก็เลยทำให้เกิดการบอกว่าเราทวงความเป็นธรรมให้เสือดำต้องไม่ตายฟรีแล้วนี่คือมาตรฐานใหม่นะครับนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านรองผบ.ตร.เนี่ยให้สัมภาษณ์ดูชอบกลใช่ไหมฮะท่าทีก็ดูแปลกๆใช่ไหมฮะเพราะสื่อติดพอมาโซเชียลมีเดียนะครับแสดงออกติดตามมากเข้าเนี่ยกระบวนการมันก็ไม่มีใครที่จะไม่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะมีการช่วยกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเลยครับที่จะหลุดพ้นไปได้แล้วเรื่องนี้พลังเนี่ยมันใหญ่กว่าเรื่องทุ่งใหญ่ในมันเท่ากับทุ่งใหญ่ในสวนในรอบแรกนะครับก่อน4ตุลาคมทำไมมันเท่ากันล่ะตอนทุ่งใหญ่เนี่ยนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ก็เพราะเป็นคนในรัฐบาลที่ไปล่าสัตว์แต่คราวนี้รัฐบาลไม่ล่าสัตว์ครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไปล่าสัตว์ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างนะครับใหญ่ที่สุดแล้วรับงานรัฐบาลนะครับและไม่เดินหน้าไปถึงศาลเนี่ยนะครับไม่ส่งฟ้องเนี่ยรับรองเลยว่าเรื่องนี้ถึงคสช.ในทางลบอย่างแน่นอนมันจะกลายเป็นทุ่งใหญ่สองเห็นไหมครับนี่คือพลังที่มันเกิดจากโซเชียลที่แสดงออกนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับพ่นกราฟิตี้ทำกราฟิกแล้วส่งต่อกันไปนะครับผมอยากจะเรียกสรุปนะครับยุคเมื่อกี้พูดยุคสมัยของอารยธรรมนะครับผมยุคถึงยุคสมัยของการเมืองบ้างนะครับเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเราเริ่มต้นจากประชาธิปไตยแบบผู้แทนความจริงเรามีประชาธิปไตยโดยตรงมาแล้วนะครับในสมัยกรีก 2,500 ปีที่แล้วแต่ประชาธิปไตยโดยตรงของกรีกที่บอกว่าไม่มีผู้แทนเนี่ยนะครับก็เป็นประชาธิปไตยแบบผู้หญิงไม่มีสิทธิใดๆนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นก่อนแต่งงานก็เป็นสมบัติของพ่อแต่งงานไปแล้วก็เป็นสมบัติของสามีนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตนะครับแล้วผู้ชายที่มีเป็นพลเมืองของกรีกก็มีเฉพาะชนชั้นสูงนะครับที่เสียภาษีเท่านั้นประชาธิปไตยโดยตรงสมัยก่อนมันแคบมากอะแค่คนไม่กี่คนนะครับเราเริ่มประชาธิปไตยสมัยใหม่ในยุโรปนะครับโดยสังเขปเนี่ยเราเริ่มจากประชาธิปไตยแบบตัวแทนก่อนจากตัวแทนขุนนาง